สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกรมอุตุเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นวามก๋อจะขึ้นฝั่งเช้านี้พื้นที่เตรียมรับมือหนักวันที่15พฤศจิกายน2563กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงส่วนยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วยสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลงทำให้ภาคใต้มีฝนลดลงแต่ยังมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นวามก๋อพายุระดับ5บริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามในเช้าวันนี้15พฤศจิกายน2563หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนพายุดีเปรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำตามลำดับส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในช่วงวันที่15ถึง16พฤศจิกายน2563ขอให้เกษตรกรบริเวณดังกล่าวเตรียมป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเตรียมตัวรับมือให้ดีอาจทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันได้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ